นะครับท่านผู้ชมครับศึกระหว่างทนายเดชาทนายคลายทุกทนายจุ๊กรู้ทนายผู้รู้ไปซะทุกอย่างนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือนายตำรวจวงในหรืออะไรก็ตามครับนะฮะที่เขาพูดเป็นประจำว่าเขานั้นรู้จักวงในหรือตำรวจยศใหญ่ๆสามารถรู้คดีความต่างๆได้ว่าใครจะแพ้ใครชนะหรือข้อมูลต่างๆนะฮะก็ออกมาพูดทุกวันขยันหาไลฟ์สดได้ทุกวันจริงๆวันหนึ่งไลฟ์สดประมาณ2ถึง3ครั้งโอ้แกไม่รู้ไปสรรหาอะไรมาพูดนักหนานะฮะแต่ก็แฟนคลับแกเยอะแยะมากมายล่าสุดครับหลังจากที่ออกมาประกาศว่าท้าสนธิครับผมนะฮะเอาให้สุดซอยไปเลยตนเองนั้นไม่ใช่ทนายสีเทาตัวเองไม่กลัวอยู่แล้วตัวเองนั้นไม่เคยมีเรื่องมีราวเสียให้หายนะฮะสนธิก็บอกว่าทนายเดชาเดี๋ยวผมจะจัดให้คุณสักดอกนึงเอาไหมนะฮะก่อนปี68นี้ผมจัดให้คุณสักดอกนึงหลังจากนั้นทนายเดชาทนายคลายทุกข์ก็ออกมาซัดว่านะฮะไม่กลัวใหญ่โตแค่ไหนผมก็ไม่กลัวหรอกครับนะฮะผมซัดแน่นอนประมาณนั้นแล้วก็ไปแฉครับว่าคุณสนธินั้นมีการยักยอกนะฮะชอบโกงเงินของธนาคารนั้นรวมค่าเสียหายแล้วเป็นพันล้านสิ่งนี้ครับผมนะฮะรายการของช่องของท็อปนิวนะครับก็ได้นำเสนอสิ่งนี้นะครับทำให้คุณสนธินั้นออกมาทำคลิปชี้แจงถึงเรื่องนี้ครับว่าข้อมูลนั้นมันคลาดเคลื่อนนะมันไม่ได้เป็นความจริงเลยนะคุณสนธิก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะฮะจนล่าสุดครับผมนะฮะอยู่ๆนั้นทนายเดชาทนายใครทุกนั้นก็ออกมาไลฟ์สดกลางดึกครับว่าขอยุตินะฮะขอยุติสงครามนี้นะตนเองนั้นจะไม่ขอตอบโต้กับสนธิอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับสิ่งนี้ครับผมนะมันเป็นอะไรที่ว่าสนธิหลังจากที่ออกมาเคลียร์ประเด็นของการช่อโกงนะฮะเรื่องราวของธนาคารนะฮะอย่างที่ทนายเดชาทนายคลายทุกข์พูดเอาไว้สิ่งนี้ครับผมนะฮะทนายคุณสนธิได้ออกมาพูดนะฮะเล่าถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะมีไอ้คนผมหยิกๆเนี่ยนะฮะเป็นชนวยเนี่ยผมหยิกๆเนี่ยได้ไปโกงแล้วก็ไปทำวีรกรรมอะไรไว้บางอย่างนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เสียหายเป็นอย่างมากนะแล้วคุณสนธิก็บอกว่าทนายเดชาคุณรู้จักคนนี้หรือไม่แค่นั้นครับสิ่งนี้ทำให้ทนายเดชาทนายคลายทุกข์ค่ำคืนนั้นเลยครับออกมาไลฟ์สดนะครับขอยุติบทบาทนะฮะไม่รบไม่ขอต่อสู้กับคุณสนธิอีกต่อไปนะตัวเองบอกว่าตัวเองนั้นพร้อมขอโทษนะพร้อมขอโทษคุณสนธินะขอจบไม่อยากจะ อะไรละเพราะว่าเรื่องโซเชียลนี้ผมรู้จักเรื่องโซเชียลนี้อย่างดีนะฮะเรื่องราวของทนายตั้มก็จบไปแล้วนะเรื่องราวระหว่างผมอยากจะให้ผมช่วยอะไรผมพร้อมช่วยเสมอเดี๋ยวชมคลิปครับผมไม่ได้ไปข่มขู่ใครใช่ไหมส่วนคุณเดชาเคยไปข่มขู่ใครหรือเปล่านั่นผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะขนาดมีคนเล่าให้ผมฟังว่าพุ่มกับโจ้ถุงดำที่อยู่ในคุกนั้นเคยให้การว่าเคยพูดว่ามีทนายคนหนึ่งบอกว่ามีคลิปที่ผู้คนตายนั้นเสียชีวิตนั้นใส่ถุงดำที่ผมกับโจ้คลุมอยู่ถ้าไม่ให้เปิดขอ10ล้านทนายโจ้ก็บอกว่าไม่ให้คลิปนั้นเลยถูกส่งต่อมาที่ทนายตั้มผมไม่รู้ว่าใครทราบช่วยบอกหน่อยได้ไหมคุณเดชาพอรู้ไหมครับว่าใครวันก็เรื่องทักษิณใหญ่กว่าเรื่องไอ้ตั้มเยอะแยะเลยตั้มนี่ก็มีกี่วันก็เรื่องแล้วไม่มีอะไรไล่ตั้มติดคุกไปแล้วนะเรื่องผมเถียงกับพี่สนธิก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับพี่สนธิแกจะฟ้องผมว่าเข้าคุกก็ไม่เป็นไรแล้วออกจากคุกมาผมก็จัดรายการต่อนะครับแค่นั้นแค่ไม่มีอะไรครับจบนะเรื่องผมกับพี่สนธิไม่มีอะไรนะนะแกไม่พูดถึงผมแล้วนะครับก็จบแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปก็เท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายก็หาทางลงแต่ว่าใครมีปัญหากับพี่สนธิไม่สบายใจจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกนะครับผมยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่ปากช่องโคราชอะไรก็ได้นะครับนะทุกเรื่องครับนะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำก็บอกแล้วเรื่องทนายตั้มพี่สนธิจบแล้วครับนะเอาละฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับหลายๆคนก็มองว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทนายเดชาออกมาท้าเขาออกมาซัดเขาสุดท้ายแล้วพอเขาออกมาเปิดประเด็นดอกแรกทนายเดชายอมยกธงซะแล้วโอ้โหอุตส่าห์ติดตามผมคนนึงก็ติดตามนะครับนะสิ่งนี้
นะก็ต้องรอดูต่อไปว่าคุณสนธินั้นจะฟ้องรูปแบบใดแต่ผมเชื่อว่าฟ้องก็ฟ้องครับแต่ไม่เคยมีใครเอาทนายเดชาเอาลงเพราะว่าอะไรครับทนายเดชาถึงชั้นศาลแล้วทนายเดชาก็จะยกมือไหว้นะฮะขอโทษกันคดีสวเช่นกันนะฮะก็ไปขอโทษยกมือไหว้สวยของทนายตั้มทนายตั้มก็เคยออกมาพูดว่านะทำคดีใครไม่เคยชนะเลยคอยดูซิจะเก่งสักแค่ไหนนะตอนนั้นที่ทะเลาะกันก็ออกมาบอกว่ามายกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ทนายแล้วก็คุณอัจฉริยะเช่นกันก็บอกว่าสุดท้ายก็มาขอโทษผมเช่นกันนะฮะขอโทษทั้งศาลของสนธิก็คงจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าสิ่งนี้ครับผมนะฮะทะเลาะบอกแว้งกันไปก็เท่านั้นจนล่าสุดครับช่องของท็อปนิวครับได้ออกมาทำหนังสือแถลงการครับว่ากราบขออภัยขอโทษคุณสนธินะฮะเรื่องราวของการที่ทำข่าวของทนายเดชาได้ออกมาทำคลิปนะครับแฉคุณสนธิว่าเรื่องราวของการฉ้อโกงเงินของธนาคารสูญเสียเงินเป็นพันล้านค่าเสียหายตรงนี้ทางช่องท็อปนิวได้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็ได้อบรมเจ้าหน้าที่ทีมข่าวนะฮะบรรณาธิการข่าวเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็ทางช่องท็อปนิวได้ขอโทษนะฮะได้ขอโทษขออภัยกราบเรียนไปทางคุณสนธินะทำหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วก็ทางช่องนั้นนะฮะก็ได้มอบเงิน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิของคุณจำลองสีเมืองนะฮะมูลนิธิสัตว์นะมูลนิธิของสัตว์เนี่ยนะที่เป็นความจำนงของคุณสนธินะ 100,000 บาทตรงนี้ก็ทางท็อปนิวก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขอโทษอย่างจริงจังแล้วครับผมนะฮะเรื่องราวของทนายเดชาทนายคลายทุกข์ก็จบลงแล้วแม่เรากำลังมันคุณสนธิก็แค่เปิดเรื่องมาดอกเดียวเองเนี่ยจบกันเลยเอาละนี่คือการนั่งพูดพูดบนเล่าข่าวแล้วกันครับนะฮะแต่ท่านบอกว่าตะกึกตะกักนะฮะต้องขออภัยครับนี่คือการนั่งบนนั่งเล่าข่าวเพราะผมก็มีอะไรก็มาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าอยู่ข้างนอกครับวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่นครนายกนะครับสวัสดีมากๆขอบคุณมากครับ